สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำสีนะฮะซึ่งตัวนี้ผมจะใช้เป็นงานผู้กันทั้งหมดเลยนะฮะเป็นงานที่ลงกับตัวของ Gundam Barbatos Lupus Leg ตัวนี้นะฮะซึ่งก็จะเห็นว่าทั้งตัวนี้ออกจะเป็นสีเงินๆเลยนะครับเพราะว่าจะใช้สีนี้นะฮะมิสเตอร์เมทัลลิกคัลเลอร์นะฮะGX นะครับหมายเลข213นะครับไวท์ซิลเวอร์นะฮะก็จะทำให้ตัวบาร์บาทอสของเรานะครับทั้งตัวเลยเนี่ยเป็นออกสีเงินๆนะฮะแล้วตัวนี้นี่ผมก็จะระบายเฉพาะโครงนอกนะครับโครงในนี่คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะส่วนสีเหลืองนะครับก็จะเป็นเหมือนกันครับมิสเตอร์เมทริกคัลเลอร์นะฮะ GX เบอร์203นะครับสุดท้ายนะฮะจะเป็นที่ตัว อกด้านบนนะฮะแล้วก็ตัวไหล่นะครับสองข้างนะครับก็จะเป็น Mr. Metallic Color นะฮะ GX เบอร์207นะฮะหลักๆนะครับจะเป็น3ขวดนี้นะครับโดยที่3ขวดนี้นะฮะจะผสมกับอันนี้นะฮะก็คือ Mr. Legendary Mind นะฮะฝาสีส้มนะครับอันนี้ราคา170บาทนะฮะก็หลักๆที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็เสร็จงานแล้วก็จะตัดเส้นด้วยพาเนวายนะฮะแล้วก็ลบด้วยทินเนอร์ X20 นะครับผมไม่แน่ใจว่า X20 มันคือทินเนอร์หรือเปล่านะฮะแต่ว่าพอเราลบออกมาแล้วเนี่ยคือมันจะไม่ทำให้สีที่เราลงไปก่อนหน้านั้นเนี่ยครับด้วยตัวพวกนี้เนี่ยลบหายไปนะฮะมันจะลบเฉพาะตัวสีดำนะฮะพาเนลไลน์ที่เราลงไปเท่านั้นนะครับคร่าวๆนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้ามองจากในนี้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะแต่โดยรวมแล้วนะฮะทั้งตัวนี้ลงงานด้วยคู่กันทั้งตัวนะฮะก็สำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะฮะทำให้ตัวงานเรานี่มีความดูดีมีราคามากขึ้นนะฮะสาเหตุที่ผมไม่ทำโครงในนะเพราะว่าก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะใช้โครงในเป็นสีอะไรเพราะโดยส่วนใหญ่นะฮะที่ผมเห็นเขาทำโครงในกันก็จะเล่นไปในทางพวกที่เป็นโชคต่างๆนะครับเป็นสีทองสีเงินสลับกันไปนะฮะแต่ว่าสำหรับผมนี้ก็คือยังคิดไม่ออกจริงครับว่าโครงในจะทำเป็นสีอะไรผมก็เลยเล่นทางโครงนอกซะก่อนนะฮะก็ออกมาก็สวยนะฮะก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับการลงผู้กันทั้งตัวครั้งแรกนะครับของผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือเป็นการแนะนำสีให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเท่านั้นเองนะฮะโดยที่ราคาสีนะฮะของ GX เนี่ยขอบอกไว้เลยนะครับว่าแต่ละที่นะฮะราคาไม่เท่ากันนะครับบางที่ก็สตาร์ทที่140บาทนะฮะจนถึง250บาทนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเลือกร้านดีๆก่อนที่จะซื้อแล้วกันนะครับว่าเราพอใจที่จะซื้อราคานี้หรือเปล่าหรือมีร้านอื่นที่ถูกกว่านี้อะไรนี้ตรงนี้ผมขอไม่ชี้นำนะฮะแต่ขอบอกเลยว่าราคาค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างมากนะครับสำหรับในห้างก็จะมี B2S นะฮะไม่แน่ใจว่า B2S หรือเปล่าก็จะขายสีขวดนี้ประมาณ180บาทนะฮะแต่ว่าถ้า140นี่ถือว่ามีน้อยนะฮะที่เอามาขายนะครับส่วนใหญ่จะที่อยู่ที่180ถึง200บาทนะครับแต่เผอิญว่าผมถูกหวยหรือซื้อความรู้ให้เพื่อนๆครับผมโดนไป250บาทแล้วผมก็เพิ่งจะมาสืบราคาทีหลังนะครับว่ามันมีที่อื่นถูกกว่าโอเคก็ถือว่าเป็นการซื้อมาทดลองแล้วกันนะฮะแล้วก็เป็นการบอกให้เพื่อนๆ เลือกร้านค้าในการที่จะซื้อแล้วกันนะครับไม่เชิงว่าเลือกนะฮะเป็นการสืบราคานะฮะแล้วว่าถ้าเราพอใจกับร้านนี้ต่อให้แพงเราก็ซื้อไปแล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะสำหรับบาร์บาทอสลูปัสเล็กนะฮะของผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสั้นๆง่ายๆนะฮะอ้อแล้วก็อย่าลืมซื้อ Retender Mind มานะครับสำหรับผู้ที่จะลงงานผู้กันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบจะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ
้